สนุกท้าวเจ็บค่ะบอสการทำงานเนี่ยนะบริษัทของเราเนี่ยต้องซื้อพิมพ์ด้วยครับโอ้โหใครวะไอคนส่งหนังสือพิมพ์นี่มันจะรีบไปไหนวะตา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 เนี่ยไอ้น้องว่าไงพี่การครับไอ้ได้ลูกค้าที่ว่าโทรมาเมื่อวานว่าจะเราจะโทรกลับโทรยังเนาะโอ้คนลืมเลยครับขอโทษทีครับได้ได้ครับผู้จัดการครับฮะคือตอนนี้โทรศัพท์มีปัญหาครับมีปัญหาก็ทายมา คือไม่ใช่ปัญหาทายครับคือตอนนี้ปุ่มเลข2มันเสียครับกดไม่ได้ครับแกทำงานกับฉันมากี่ปีแค่นี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ทำไงฮะเลข2เสียมันก็กดเลข1 2ทีเลข1 2ทีเด้ออ๋อเลข2เอออ๋อกดเลข1 2ทีเออโอ้ผู้จัดการครับเลขศูนย์ก็เสียด้วยครับปุ่มเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เสียไม่ยากเอากด5แล้วก็ลบ5มันก็เป็นศูนย์แล้วกด5เออลบ5เฮ้ยก็ได้ด้วยได้ด้วยโอ้เก่งอะยังไงยังไงไม่ได้เชื่อเลยเอามาอะไรจะหวานขนาดนี้อะไรวะนี่ท่านผู้จัดการครับเฮ้ยทางนี้ผู้จัดการอยู่นี่โอ้โหนี่นะนงอะไรวะผมเข้าไปข้างหลังมาเดินผ่านตู้เย็นพี่เปิดตู้เย็นไปเจอผลไม้เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าทำไมมันอร่อยมันหวานขนาดนี้หวานเดี๋ยวเดี๋ยวผลไม้คืออะไรอะหรอกฟรุตฟรุตผลไม้นี่ฟรุตครับสับปะรดสับปะพุดไม้แอปเปิ้ลเอาที่นัดก็ได้นี่ยังไม่นัดอย่าถามมาไวกล้วยกล้วยบานานาออกให้มันมีแบบฝรั่งเขาได้ไหนลองนี่ออกแบบฝรั่งอะสับปะรดpineapple กล้วยแบนานาไอ้พูดอเมริกันแต่กูเกลียดปากเออพูดถึงผลไม้เดี๋ยวผมก็ถามผู้จัดการไหนผู้จัดการเป็นผู้จัดการก็ต้องฉลาดและทรงคุณวุฒิว่าไงผลไม้อะไรเม็ดมีสีเขียวมีสีแดงมีสีขาวแตงโมไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมเม็ดมันจะสีดำอย่างเดียวสามสีสีแดงสีเขียวสีขาวแดงเขียวขาวยอมยอมไม่กว่ายอมยอมมันแก้วเฮ้ยจะบ้าเหรอมันแก้วจะมีสามสีได้ไงก็ไม่รู้เห็นเขามาทางทับทิมกรอบทับทิมกรอบทับทิมกรอบอันนั้นมันล้วนมีได้แล้วนี่พูดการเฮ้ยจะพูดถึงในตู้เย็นนี่กระท้อนนี่ดูเพราะกระท้อนนี่มันหวานจริงนะอันนี้กระท้อนอ่ะกระท้อนนี่เฮ้ยหวานเหรอหวานมากเลยฮะผลไม้นี่นะคะนอกจากกินแล้วจะหวานแล้วนะเวลากินแล้วปากยังหวานด้วยนะคะเออใช่ไหมหวานหวานจริงเปล่าจริงไหนลองชิมปากสิชิมปากชิมปากชิมปากสิเฮ้ยชิมกระท้อนชิมกระท้อนชิมกระท้อนพี่หวานหน่อยจริงหวาน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 ขอลองหน่อยขอลองหน่อยโอ้ผลไม้อะไรที่ต้องกินตั้งแต่วันอังคารผลไม้น้องกองไม่ใช่กระท้อนพุทธาพุทธาทำไมอ่ะเพราะว่าพุทธเนี่ยสาต้องรีบกินกินวันอังคารไม่ได้เพราะพุทธาแล้วพุทธาแล้วเฮ้ยมันดูหวานเนี่ยหวานเลยกระท้อนนี่ทำยังไงมันถึงจะหวานได้ขนาดนี้โบราณเขาบอกไงเมียเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยยิ่งตียิ่งสวยกระท้อนเหมือนกันยิ่งทุบเนี่ยยิ่งหวานไปเอามาจากไหนเนี่ยไอ้เมียเมียยิ่งตียิ่งสวยเวลาเราตีมันปุกปุกหน้ามันเป็นแผลไปโดนมันก็ไปเกาหลีไปศัลยกรรมกลับมาสวยป่ะล่ะอันนี้โบราณบอกเหมือนกันไอ้นี่ก็เล่าแต่ซาดิสแล้วล่ะโทรไปถามโบราณที่ทำไมเอ้ยโทรไม่ได้เลขสองเสียอะไรสองเอาแล้วนี่อันนี้ทุบเหรอไม่ทุบอ่ะไม่เคยทุบมาหวานขนาดนี้นู่นแม่บ้านแสดงว่าแม่บ้านคนนี้มีฝีมือสุดยอดนี่ต้องเอาเขาไว้ตลอดเลยต้องขึ้นเงินเดือนให้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะคนมีคนมีฝีมือขนาดนี้หายากทุบกระท้อนหวานทุบกระท้อนหวานเนี่ยเขาเรียกฝีมือขอบคุณเจ้าหัวหน้าขอบคุณดีจ้ะเฮ้ยเนี่ยรู้แล้วรู้ละเป็นฝีมือแกใช่ไหมทุบกระท้อนใช่ไหมค่ะหวานยอดนี่เยี่ยมเลยโอ้ถ้าหวานขนาดนี้ผมว่าเอางี้ดีกว่าไหมคะไม่พอกินแล้วแค่นี้เดี๋ยวแม่บ้านช่วยไปทุบให้อีกสักลูกสองลูกสองลูกนะสองลูกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อต้องสองลูกเลยทุบให้หน่อยทุบให้หวานๆอย่างนี้เลยนะเอาแบบนี้นะขอโทษนะคะวันนี้คงทุบไม่ได้อะค่ะ
ทำไมอ่ะเท้าเจ็บเท้าเจ็บเท้าเจ็บค่ะวันนี้ถูกกระท้อนไม่ได้ไม่ได้ค่ะเท้าเจ็บเท้าเจ็บค่ะมันทำไมจะถูกไม่ได้ขอรู้แล้วท่านหัวหน้าคืออย่างนี้วันนี้เขาทุบไม่ได้เพราะว่าเท้าเจ็บเพราะว่าเขาไม่ได้เอามือทุบปกติแล้วเขาใช้เท้าทุบเท้าทุบเท้าทุบโดดังมหาสนุกน้ำแข็งถังหนึ่งนะเยี่ยมดีมากดีมากดีมากป๋าสวัสดีครับเชิญครับมีอันอีกโต๊ะเดิมนะโต๊ะเดิมเลยครับขอมุมหน่อยแล้วบอกให้เขาหลีไฟหน่อยไอ้เรื่องหลีไฟไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่เมียป๋าจะรู้หรือเปล่าครับคนอย่างผมเนี่ยมาครั้งนี้ต้องแนบเนียนเพียงแต่ว่าเฮียต้องร่วมมือกับผมด้วยกันแล้วกันอ๋อได้เลยครับขอโต๊ะนี้ได้ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับป๋าครับผมครั้งที่แล้วป๋ามาคล้องมาลัยนักร้องเมียป๋าจับได้แต่ครั้งนี้ไม่ต้องห่วงถ้าเมียป๋ามาเมื่อไหร่ป๋าจำไว้ผมจะสั่งเด็กเสิร์ฟเอาน้ำแข็งมาตั้งถ้าเอาน้ำแข็งมาตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเมียป๋ามาแล้วมันต้องอย่างนี้รักกันตายครับผมขอบคุณนะเดี๋ยวจัดการให้ครับเรียกบริกรมันเร็วๆๆทุกเมนูน่ะจัดการเอ้าสวัสดีครับป๋าอ้าวขออนุญาตครับเอานี่ขอปลาช่อนแป๊ซ่าครับปลาช่อนแป๊ซ่าป๋าครับป๋ากินปลาช่อนแป๊ซ่าป๋าคิดได้ไงทำไมอ่ะรู้ไหมปลามันก็มีลูกมีไข่ป๋ากินปลาเอาปลามาฆ่าแล้วลูกมันจะอยู่ยังไงอ่ะป๋าผมว่าป๋ากินอย่างอื่นดีกว่าครับได้ๆงั้นเปลี่ยนเป็นกุ้งผัดยอดมะพร้าวอ่อนครับโอเคครับกุ้งผัดยอดมะพร้าวกุ้งหาง่ายแต่ยอดมะพร้าวมันต้องปีนขึ้นไปเก็บแล้วถ้าคนที่เขาปีนขึ้นไปเก็บตกลงมาตายลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงทำไมมึงไม่คิดผมขอโทษนะครับที่มาอุดหนุนผมขอโทษจริงๆครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกินโต๊ะเอาก็ได้กินโต๊ะเอาก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาของว่างมาให้แล้วป๋าเรียกน้องไว้ยังครับเรียกน้องมาเอาเม็ดกุยจี้มาจานนึงไอ้นี่จะได้ดังแค่กันป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะมาทีไรนี่มือเปียกทุกทีเลยนะป๋าเนี่ยเป็นโรคหัวใจครับผมเดี๋ยวผมเรียกให้เพิ่งมาทำงานใหม่ๆเลยสวัสดีป๋าสวัสดีป๋าสวัสดีค่ะโอ้แม่คุณเอ้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วชีวิตเฮ้ยอย่าลืมนะครับสะสมซิกน้ำแข็งน้ำแข็งสบายใจได้ป๋าชื่ออะไรนะต้อยค่ะต้อยอ๋ออันนี้กรอบอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวป้อนไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เลิกแล้วเดี๋ยวพาไปกินข้าวต้มค่ะข้าวต้มมัดเจออะไรจ๊ะเห็นน้ำแข็งไหมคะไม่เป็นไรแปะไข่อยู่ใกล้ๆก็ชื่นใจแล้วที่บ้านนะที่บ้านนะเบื่อมากเลยอีแก่ที่บ้านขี้บ่นขี้ด่าขี้งกโอสารพัดวันดีคืนดีกินหอยแครงมาขี้แตกอีกขอโทษครับขอโทษครับเมียที่บ้านนะท้องแอบแอบเมียที่บ้านนะหน้าท้องเป็นขี้โคลนเลยครับจะหากระดานไปถีบหอยกินเลยอ่ะชีวิตวันนี้เดี๋ยวป๋าไปส่งกันแล้วกัน
พอดีพรุ่งนี้นะป๋าจะต้องไปทำงานต่างประเทศบริการดีจริงๆแล้วทำแบบเนี้ยถ้าเราไม่ขอบใจเจ้าของร้านเราจะขอบใจขอบคุณมากเลยครับซึ่งเจ๊เจ้าของร้านเมียกูมามึงทำไมไม่บอกป๋าบอกว่าถ้าเมียป๋ามาเอาน้ำแข็งมาเสิร์ฟเป็นอันว่ารู้กันนี่ผมเอามาหมดร้านแล้วนะเนี่ยตายแล้วแม่ป๋าโรคเก่ากำเริบนี่กูละเมอเหรอเนี่ยแกสั่งน้ำแข็งมาแช่ศพแกเหรอที่ทำได้ไหมอ่ะพอแกจะได้ฉันมาเป็นเมียแหละอุปสรรคมันเยอะแค่ไหนไม่ใช่นี่อยากจะได้ก็ได้กว่าจะได้ฉันมาเนี่ยแกจะต้องฝ่าฟันกับผัวฉันผัวฉันกี่คนเดี๋ยวพอแกมาได้เมื่อกี้ไม่เห็นก็ได้ฉันก็จะประจานแกเลยได้เอานะเริ่มทนไม่ไหวแล้วพูดอะไรเลอะเลือนอยากประจานอะไรประจานมาเลยให้มันจบสิ้นกันไปเลยแกกับฉันพวกนี้อยากกันเลยโอ้ยมาท้าอยากไอ้หน้าว่าตรงไหนวะพอแกจะได้ฉันมาเนี่ยเขาได้กันทั้งหมู่บ้านแล้วถ้าแกไม่เลิกอีกเดี๋ยวบอกเลยมอไซค์วินหน้าบ้านเลยฉันเล็งไว้แล้วทั้งวินโอ้โหแล้วแต่ละคันนี่ปาดเบาะท่อรีบทั้งนั้นเลยเนี่ยป๋าวันนี้ค่าอาหารเราแถมฟรีขอค่าน้ำแข็งอย่างเดียว 9,600 ครับจะคิดกับใครก็คิดจะกูไม่อยู่กูไปแล้วล่ะป๊ากันพาเมียไปรักษาทีนี่แหละที่โรงพยาบาลนี่แหละหมอเขาก็ถามอาการคุณดีขึ้นยังแสดงว่าประวัติเมียผมเนี่ยเคยไม่ดีมาก่อนสงสัยเมียคุณเคยเป็นคนเชียร์แขกแล้วไปกับแขกแกไม่รู้พี่คือหมอถามเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหรือยังต่อดังมหาสนุกเย้นั่นเบอร์แฟนผมนะวันนี้ทำไมช้าจังวะปกติมันต้องมาแล้วสิแล้วจะถึงบ้านกี่โมงวะเนี่ยป่านนี้แฟนคงรอแย่แล้วมันไปดูแล้วค่ะรู้ว่ามันไปแต่ว่ามึงอยู่ตรงนี้ไงคุณผู้หญิงครับอะไรคะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ผมว่าเปลี่ยนที่ยืนดีกว่าครับก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ไว้ใจพวกคุณค่ะมันไปนู่นแล้วค่ะมันไม่จอดค่ะเนาะค่ะว่าเปลี่ยนที่ยืนดีกว่าฮะน่ากลัวดิฉันก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่ไว้ใจพวกคุณเสียงรถก็วังเวงหน้าอีเนี่ยวังเวงโคตรยืนตั้งนานมึงยังไม่คุ้นหน้ากูอีกเหรอหน้าจะชินได้แล้วอย่าว่าแต่ผมเลยครับคุณคุ้นกับหน้าคุณหรือยังฮะคุณดันส่องกระจกมั้งไหมครับคุณครับไม่กล้าค่ะกลัวเจออะไรครับตัวเมียนั่นแหละค่ะเจอเฮียกลัวพี่ชายมาทานโทษครับนี่ลอกคราบเสร็จแล้วมาทำเป็นหนังกระบะใช่ไหมครับไม่ใช่งูเหลือคนอันนี้มารอรถกลับบ้านหรือว่ารอรถกลับสวนสัตว์ครับสวนสัตว์ไม่เคยไปเที่ยวครับอ๋อไม่เคยไปเที่ยวค่ะเคยไปอยู่คุณอยู่กองไหนคุณทำไมพูดอย่างนั้นนะคะคุณจะไปไหนนะครับผมชอบคุณครับหน้าตาคุณมันคือวัตถุดิบของความฮาครับผมหน้าคุณเลยเอาจริงๆนะครับ9ปียังอำไม่หมดเลยครับเอาเล็กๆน้อยๆพอเบื่อแล้วกันนะฮะชายสวยก็กัดชอบแทะเล่นด้วยคำพูดไอ้คำว่าแทะเล่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นถีบเล่นถีบเล่นได้ไหมครับเอาเลยพี่ตามมาแหมมันไส้แล้วเกิดเอ้ยอย่ากลับตัวครับคุณเป็นใครฮะเอาก็เห็นคุยกันสนุกดีเอาคุยสิอันนี้จะกลับสวนสัตว์คุณจะกลับวัดเหรอฮะใส่กล่องสิ่งดีนักโดนซะจนได้นี่ผมควร
ควรเป็นศพไปโอ้ยจะมายืนทำไมนั่งเฉยๆก็รู้เรื่องโอ้ยจะถึงกี่โมงเนี่ยอ้าวเฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยคุณผู้หญิงครับอะไรครับเห็นโทรศัพท์ไหมฮะไม่เห็นค่ะยืนตั้งนานก็ไม่เห็นนะคะไอติมซัมอะไรคุณเป็นใครคุณยืนอยู่กับผมเอาโทรศัพท์คืนมาครับมิจฉาชีพปะเนี่ยโอเค thank you เออโทรศัพท์ผมผมเอาอะไรไปคุณผู้หญิงครับรบกวนหน่อยครับช่วยคนไอ้นี่หน่อยฮะอุ๊ยฉันเป็นผู้หญิงนะครับมันจะดีนะโอเคคนยังไงก็ไม่เจอคุณต้องล้วงนี่ถึงจะโทรศัพท์ล้วงดีๆล้วงไปเลยเครื่องเป็นยังไงเจอไหมบอกสิบอกสิปุ๊บมันทำไมนิ่มนิ่มมือเอ๊ะโทรศัพท์ผมแน่ๆผมซื้อมาจากญี่ปุ่นปุ่มจะนิ่มๆรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างไม่ใช้สไลด์เหรอเดี๋ยวนี้ยังใช้ปุ่มอยู่กันมั้งรับกดสัญญาณรับกดต้องกดรับกดใช่ไหมอุ๊ยเหมือนสู้มือพอหนูกดไปแล้วปุ่มมันเด้งดิ้งนี่อยู่นี่ค่ะคุณผู้หญิงครับมันต้องกระชากออกมาเลยจ้านี่ค่ะนี่มันคือโทรศัพท์ผมครับของผมจะเป็นของคุณได้ยังไงในมืออ้าวนี่ไงเบอร์แรกเบอร์เมียผมไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดการเองฮัลโหลดาริงพอดีมันมีโจรขโมยโทรศัพท์พี่อ่ะเอายังไงกับมันดีแล้วขโมยได้ไงอ่ะโทรศัพท์อ่ะก็มันขโมยเนี่ยโทรศัพท์อยู่กับมันแจ้งตำรวจเลยไหมจะแจ้งทำไมเกียบมึงลืมโทรศัพท์มึงลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านลืมบ้าอะไรเนี่ยมันโทรศัพท์ฉันก็อยู่ในมือฉันนี่ไงแต่โทรศัพท์เครื่องมึงอยู่กับกูเกียบลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนี่เครื่องพี่เหรอใช่ค่ะเออ thank youผมขอโทษนะครับผมเข้าใจผิดอันนี้คือโทรศัพท์ผมอันนี้คือโทรศัพท์คุณครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณขอโทษนะครับพ่อขอโทษเดี๋ยวแม่จ๋าจ๋ามานี่หน่อยได้ค่ะอันนี้โทรศัพท์ใครครับของผมเออของคุณเอออันนี้เบอร์เมียผมเอออันนี้ก็เบอร์เมียผมเออมึงมีเบอร์เมียกูได้อย่างไรพี่แมวมึงจะอยู่เลยโทรศัพท์มึงครับมีเบอร์เมียกูครับอ๋อมึงเป็นญาติกันใช่ครับถูกแล้วเป็นญาติสนิทญาติสนิทกันเลยครับสนิทขนาดไหนแม่นั่นปักโอ้นั่นปักเลยครับผมไอ้บ้าจับรถยังไงนะไอ้พายโต้กล้วยแต่นั่นไงลูกว่าลูกว่ากูไม่ได้มีอยู่ในรถเรียกชื่อผมก็เรียกให้เต็มเลยผมชื่อหมอกนะฮะชื่อป๋าหมอกนะครับครับผมคือผมว่ามันจะกระตุกดูก็รู้ครับคุณนี่คือมิจฉาชีพโอ้ยอีเนี่ยมิจฉาชีพมิจยูนิเวิร์สมิจยูนิเวิร์สตกอะไรให้กูเนี่ย